สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูพลึนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับในเรื่องอัตราส่วนครับนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราเรียนอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับในหน่วยการเรียนรู้อัตราส่วนนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของอัตราส่วนครับเรื่องของสัดส่วนนะครับแล้วก็การประยุกต์ครับผมนักเรียนครับ เรามาดูในเรื่องราวของความหมายของคําว่าอัตราส่วนกันครับก่อนอื่นนะครับครูถามนักเรียนก่อนครับว่าน, Greek, นักเรียนเคยได้ยินคําว่าอัตราส่วนในชีวิตประจําวันกันบ้างไหมครับน่าจะเคยได้ยินถูกไหมครับครูจะพานักเรียนนะครับมาดูกันีิว่านะครับอัตราส่วนเนี่ยที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับมันอยู่ในส่วนไหนกันบ้างนะครับผมลองนึกภาพตามครูนะครับพวกบรรดาข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ,างๆนะครับ ที่มีการบอกปริมาณของสิ่งของนะครับรวมถึงการเปรียบเทียบกันในรูปแบบที่นักเรียนคุ้นๆนะครับนักเรียนเคยเห็นสิ่งนี้ไหมครับธงโภชนาการครับธงโภชนาการนะครับมันบอกถึงนะครับหมู่อาหารต่างๆถูกไหมครับว่าเราจะต้องทานอาหารหมู่ไหนกี่ส่วนกี่ส่วนถูกต้องไหมครับกี่ส่วนกี่ส่วนนี่แหละนะครับนักเรียนที่ครูจะชวนนักเรียนนะครับให้นักเรียนลองสังเกตด้ครับว่ามันน่าจะเรียกว่าอะไรนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับ หรือจะเป็นนะครับการแบ่งพื้นที่ตามเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่บอกว่าถ้าเราแบ่งพื้นที่เป็น100ส่วนนะครับแต่ละส่วนแต่ละส่วนควรจะนํามานะครับเพาะปลูกเป็นแหล่งน้ําหรืออะไรยังไงเท่าไหร่นะครับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับที่เป็น30ต่อ30ต่อ30ต่อ10นะครับถ้าเคยได้ยินเนี่ยอันนี้แหละนะครับก็คือการแบ่งส่วนนะครับของสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวของอัตราส่วนถูกไหมครับ หรือนะครับผมนักเรียนเคยสังเกตนะครับที่หน้าถุงปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีไหมครับมันจะมีอัตราส่วนของธาตุอาหารของพืชปรากฏอยู่ถูกไหมครับก็อย่างเช่นนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมี12ต่อ4ต่อ4อะไรพวกนี้นะครับผม12ต่อ4ต่อ4พวกนี้มันก็คือปริมาณธาตุอาหารของพืชนั่นเองนะครับอันนี้ครูชี้ให้เห็นนะครับถึงสิ่งต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคําว่าอัตราส่วนนะครับที่อยู่ในชีวิตประจําวันครับ แล้วจริงๆเนี่ยอัตราส่วนมันคืออะไรนะครับเราลองมาดูความหมายที่แท้จริงของมันไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อพูดถึงอัตราส่วนนะครับครูอยากจะชวนให้นักเรียนนะครับลองพิจารณานะครับปริมาณสองปริมาณนะครับผมนักเรียนเห็นภาพไหมครับนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมีคุณครูที่ใส่เสื้อสีชมพูอยู่นะครับส่วนทั่งขวาที่เห็นเป็นกลุ่มเนี่ยคือนักเรียนนะครับผมครูอยากให้นะครับนักเรียนลองนับสิครับว่าคุณครูในภาพนี้มีกี่คนครับมี หนึ่งคนถูกไหมครับแล้วนักเรียนล่ะครับนักเรียนลองนับครับจำนวนนักเรียนถ้าลองนับดูจะมีนักเรียนอยู่เจ็ดคนถูกไหมครับถ้าครูชวนนักเรียนนะครับบอกว่าถ้านําจํานวนครูกับนักเรียนเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกันครับมาเปรียบเทียบกันนะครับนักเรียนจะสื่อสารนะครับจำนวนครูกับนักเรียนในลักษณะการเปรียบเทียบกันอย่างไรดีครับอาจจะบอกว่าคุณครูหนึ่งคนนะครับต่อนักเรียนเจ็ดคนถูกไหมครับ เราก็จะพูดเป็นประโยคลักษณะแบบนี้นะครับนั่นคือเราจะได้ว่าจํานวนครูต่อจานวนนักเรียนเนี่ยนะครับก็จะเป็น1ต่อ7ถูกไหมครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนลองพิจารณาการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณกันครับให้เรียนโฟกัสที่กลุ่มนักเรียนตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นนะครับนักเรียนที่ใส่กางเกงสีน้ําเงินนะครับคือนักเรียนชายนะครับส่วนนักเรียนที่ใส่กระโปรงสีม่วงคือนักเรียนหญิงนะครับ นักเรียนนับให้ครูหน่อยครับว่านะครับผมจํานวนนักเรียนชายมีกี่คนครับอ่าสองคนถูกไหมครับและจํานวนนักเรียนหญิงครับนับดูแล้วก็จะมีห้าคนถูกไหมครับอ่าทีนี้ถ้าครูนํานะครับจํานวนนักเรียนชายครับจำนวนนักเรียนหญิงนะครับมาเปรียบเทียบกันนักเรียนจะสื่อสารการเปรียบเทียบกันระหว่างจํานวนนักเรียนชายกับจํานวนนักเรียนหญิงอย่างไรครับอ่าก็อาจจะบอกว่าจํานวนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนหญิง นะครับเป็น2ต่อ5อะไรประมาณนี้ถูกไหมครับผมนักเรียนจะเห็นว่านะครับในการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณเนี่ยนะครับผมเรามักจะมีนะครับคำว่าต่อถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็น1ต่อ7ในตัวอย่างแรกหรือ2ต่อ5จากตัวอย่างก่อนหน้าถูกไหมครับในการเปรียบเทียบนะครับปริมาณ2ปริมาณนะครับตรงนี้แหละครับที่เราจะเรียกมันว่าอัตราส่วนนะครับผมอย่างเช่นนะครับในภาพนี้จํานวนครูมีกี่คนนะครับนักเรียนอีกทีหนึ่งครับ ครูมี1คนถูกไหมครับนักเรียนมี7คนถูกต้องไหมครับเราก็อาจจะพูดเต็มๆว่าอัตราส่วนของจํานวนครูต่อจำนวนนักเรียนนะครับก็จะเป็น1ต่อ7นะครับทีนี้คําว่า1ต่อ7นะครับผมนักเรียนคําว่าต่อเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ครับโดยนะครับเราจะใช้เสัญลักษณ์นะครับผมทวิภาคนะครับที่เป็นจุด2จุดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโคลอนนะครับแต่เวลาเราอ่านเราก็อ่านว่าต่อนะครับผม อย่างเช่นสัญลักษณ์ที่เป็น1ต่อ7เนี่ยนักเรียนก็จะอ่านเป็นอัตราส่วนได้ว่า1ต่อ7นะครับนักเรียนพอจะรู้จักความหมายของอัตราส่วนกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับผมเรามารู้จักสัญลักษณ์นะครับของอัตราส่วนกันนะครับผมนักเรียนครับในการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณนะครับโดยใช้อัตราส่วนนะครับถ้าปริมาณของสิ่งแรกนะครับเป็น a ครับและปริมาณของสิ่งหลังเป็น b นะครับเวลาที่เราจะเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณนี้นะครับ ในรูปอัตราส่วนนะครับเราสามารถนะครับเขียนสัญลักษณ์ได้เป็นดังนี้ครับนักเรียนอาจจะเขียนเป็น A และตามด้วยเครื่องหมายโคลอนแล้วก็ B อันนี้อ่านว่า a ต่อ b นะครับหรือจะเขียนในรูปเศษส่วนก็ได้ครับเป็น A ส่วน b หรือเราจะอ่านว่า a ต่อ b ก็ได้นะครับโอเคไหมครับผมอันนี้ก็คือสัญลักษณ์แทนอัตราส่วนนะครับผมนะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างนะครับอัตราส่วนมาสักอัตราส่วนหนึ่งนะครับแล้วนักเรียนนะครับ ลองอ่านอัตราส่วนนี้นะครับให้ครูดูหน่อยนะครับครูยกตัวอย่างอัตราส่วนนี้ครับ de อ่านว่าอะไรครับนักเรียนอ่าใช่แล้วครับอ่านว่า5ต่อหถูกต้องไหมครับ5ต่อ6กตันนี้นักเรียนสังเกตว่าเราสามารถเขียนในรูปสัญลักษณ์นะครับได้2แบบถูกไหมครับอาจจะเขียนเป็น5ต่อ6หรือเขียนในรูปเศษส่วนเป็น5ส่วน6แต่จริงๆแล้วเราก็อา่านว่า5ต่อ6ได้เหมือนกันนะครับนักเรียนครับในการเขียนอัตราส่วนเนี่ยนะครับมีสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งครับ เพราะว่าอัตราส่วนเนี่ยนะครับสัญลักษ์ของอัตราส่วนเราใช้สื่อสารการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนหรือปริมาณ2ปริมาณถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นยังไงครับนักเรียนเราต้องคํานึงใช่ไหมครับว่าสิ่งใดนะครับที่บอกมาเป็นสิ่งแรกแล้วก็สิ่งใดที่บอกมาเป็นปริมาณสิ่งหลังนะครับผมถ้าเกิดว่านะครับมีการเขียนสลับตําแหน่งกันเนี่ยนักเรียนมันจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงนะครับกับที่ต้องการสื่อสารจริงๆถูกไหมครับ ครูขอยกตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างต่อไปนี้นะครับนักเรียนนะครับผมนักเรียนเห็นภาพของนักเรียนไหมครับนักเรียนที่ใส่กระโปรงเนี่ยนะครับก็คือนักเรียนหญิงนะครับผมส่วนนักเรียนที่ใส่กางเกงก็คือนักเรียนชายนะครับในลองนับสิครับว่าจํานวนนักเรียนชายมีกี่คนครับนักเรียน3ามคนถูกไหมครับจำนวนนักเรียนหญิงครับ2คนถูกไหมครับผมดังนั้นนะครับถ้าครูถามว่าถ้านักเรียนจะบอกอัตราส่วนของจานวนนักเรียนชายต่อจานวนนักเรียนหญิงอัตราส่วนนั้น จะเป็นเท่าไหรครับอ่าก็ต้องเป็นสามต่อ2ถูกไหมครับอา้าวสามต่อ2เนี่ยเราจะบอกเป็น2ต่อสามได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับนักเรียนเพราะว่า2ต่อสามเนี่ยความหมายของมันก็คืออัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชาย2คนต่อจำนวนนักเรียนหญิงสามคนถูกไหมครับถ้าเราไปบอกว่าเป็น2ต่อสาปุ๊บมันก็จะสื่อสารไม่ตรงกับจํานวนที่ปรากฏในภาพถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้ครูต้องการจะเน้ยนย้ํา ในส่วนของการเขียนปริมาณของสิ่งที่เป็นสิ่งแรกแล้วก็ปริมาณของเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหลังนะครับในอัตราส er ่วนนะครับนักเรียนต้องดูให้ดีๆนะครับผมครูจะพานักเรียนนะครับไปดูการเขียนอัตราส่วนนะครับจากปริมาณต่างๆในชีวิตประจาวันนะครับนักเรียนนักเรียนลองดูครับปริมาณต่างๆในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยนะครับผมมันมักจะมีหน่วยนะครับมากํากับถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าปริมาณ2ปริมาณที่เราจะนํามาเขียนอัตราส่วนเนี่ยมีหน่วยเหมือนกันนะครับผม ข้อตกลงในการเขียนอัตราส่วนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าปริมาณสองปริมาณมีหน่วยเดียวกันแล้วนะครับเราอาจจะเป็นยังไงครับไม่ต้องใส่หน่วยกำกับก็ได้นะครับผมครูยกตัวอย่างนะครับให้นักเรียนดูรูปต่อไปนี้นะครับรูปต่อไปนี้เป็นรูปอะไรครับนักเรียนสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องไหมครับนักเรียนเราสังเกตนะครับด้านกว้างครับถ้าครูให้ด้านกว้างเนี่ยนะครับมีความยาวสาเมตรนะครับและก็ด้านยาวนะครับมีความยาวห้าเมตรนะครับทั้งด้านกว้าง ในด้านยาวเนี่ยนะครับผมความยาวของมันมีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นนะครับผมถ้าด้านยาวยาวห้าเมตรด้านกว้างยาวสามเมตรครูถามอัตราส่วนนะครับของความยาวด้านยาวต่อความยาวด้านกว้างอาจจะพูดสั้นๆนะครับว่าอัจราส่วนความยาวต่อความกว้างแล้วกันครับเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนอ่านะครับความยาวห้าเมตรความกว้างสามเมตรถูกไหมครับถ้าเขียนอัตราส่วนก็จะเขียนได้เป็น ห้าต่อสามนะครับหรือถ้าเกิดว่านะครับเราพูดถึงอัตราส่วนนะครับของความกว้างต่อความยาวได้ไหมครับได้เหมือนกันถูกไหมครับความกว้างต่อความยาวก็จะเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น3ามต่อห้าถูกต้องไหมครับมาดูตัวอย่างของการเขียนอัตราส่วนนะครับเก็บเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยเหมือนกันอีกสักตัวอย่างนึงนะครับนักเรียนอันนี้ครูให้นักเรียนนะครับดูจากภาพต่อไปนี้ครับในภาพต่อไปนี้นะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับ เห็นโต๊ะใช่ไหมครับเห็นเก้าอี้ถูกไหมครับผมลองนับครับมีโต๊ะกี่ตัวครับมีโต๊ะหนึ่งตัวถูกไหมครับเก้าอี้ล่ะครับมีกี่ตัวครับเก้าอี้มีอ่าหกตัวถูกไหมครับถ้าครูถามว่าอยากจะให้นักเรียนนะครับเขียนจํานวนโต๊ะต่อจํานวนเก้าอี้เป็นอัตราส่วนนักเรียนจะเขียนได้เป็นอัตราส่วนอะไรครับอ่าใช่แล้วครับเพราะโต๊ะมี1ตัวเก้าอี้มี6ตัวถูกไหมครับ ดังนั้นถ้าเราเขียนอัตราส่วนจํานวนโต๊ะต่อจํานวนเก้าอี้ก็จะเป็น1ต่อ6ถูกไหมครับแล้วถ้าเป็นจํานวนเก้าอี้ต่อจํานวนโต๊ะล่ะครับอ่าได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกไหมครับก็คืออัตราส่วนจํานวนเก้าอี้ต่อจํานวนโต๊ะก็จะเป็น6ต่อ1นถูกไหมครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของการเขียนอัตราส่วนสําหรับปริมาณ2ปริมาณนะครับที่มีหน่วยเหมือนกันนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างของการเขียนอัตราส่วนสําหรับปริมาณ2ปริมาณนะครับที่มีหน่วยต่างกันบ้างครับนักเรียนนักเรียนครับในกรณีที่ปริมาณ2ปริมาณเนี่ยนะครับมีหน่วยที่ต่างกันนะครับผมเราอาจจะต้องมีการนะครับเขียนหน่วยกํากับลงไปด้วยครับว่านะครับเราต้องการสื่อสารถึงอัตราส่วนของปริมาณใดหน่วยเป็นอะไรต่อปริมาณใดและหน่วยเป็นอะไรนะครับต้องมีหน่วยกํากับด้วยนะครับให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ครับ นักเรียนลองสังเกตนะครับว่าเราจะเห็นว่านะครับในภาพนี้มีรูปคนถูกไหมครับในรูปคนเนี่ยสมมุติว่าเป็นนักเรียนแล้วกันนะครับแล้วก็รูปโต๊ะกับเก้าอี้นะครับที่นักเรียนได้นับไว้แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนลองนับสิครับว่านักเรียนที่อยู่ในภาพนี้มีกี่คนครับมี4ี่คนถูกไหมครับถัดครูถามโต๊ะโต๊ะมีกี่ตัวครับผมโต๊ะก็มี1ตัวถูกไหมครับอ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการนะครับจะเปรียบเทียบจํานวนของนักเรียน กับจำนวนโต๊ะนะครับผมเวลาที่เราบอกเนี่ยนะครับเราเนี่ยครับจะต้องระบุหน่วยลงไปด้วยนะครับดังนั้นอัตราส่วนจํานวนนักเรียนต่อจํานวนโต๊ะก็ต้องระบุได้ว่าอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนหน่วยเป็นคนต่อจํานวนโต๊ะหน่วยเป็นตัวนะครับหรืออาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับนักเรียนเป็นคนต่อโต๊ะเป็นตัวอัตราส่วนเท่ากับนักเรียนกี่คนครับ4โต๊ะหตัวก็จะเขียนได้เป็น4ต่อหถูกไหมครับ หรือนะครับอาจจะเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่านะครับอัตราส่วนของโต๊ะเป็นตัวต่อนักเรียนเป็นคนอัตราส่วนนี้ก็คือ1ต่อ4นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการเขียนอัตราส่วนนะครับกรณีที่ปริมาณ2ปริมาณมีหน่วยต่างกันเราต้องเป็นไงครับเราต้องเขียนหน่วยกำกับด้วยนะครับเพื่อได้เป็นการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันครับรู้มีกิจกรรมนะครับให้เรียนได้ลองทำนะครับผมให้นักเรียนนะครับผม แห่งกลุ่มกับเพื่อนครับกลุ่มละสามหรือสี่คนนะครับผมเราจะร่วมกันสร้างโจทย์เกี่ยวกับอัตราส่วนครับโดยให้นักเรียนนะครับผมเขียนจํานวนสิ่งของที่แตกต่างกันแล้วกันนะครับผมอาจจะเป็นสิ่งของใกล้ตัวในห้องเรียนนักเรียนนะครับสมุดปากกาดินสอไม้บรรทัดอะไรพวกนี้นะครับผมพร้อมทั้งระบุจํานวนครับจากนั้นให้เรียนตั้งโจทย์เป็นอัตราส่วนครับแล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับให้เพื่อนเขียนอัตราส่วนของโจทย์ที่เราตั้งนะครับผมจากนั้นนะครับ นักเรียนก็นํามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับเดี๋ยวให้หนักเรียนทํากิจกรรมนี้กันสักครู่ครับหลังจากนักเรียนทํากิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับค้นพบข้อสรุปหรือเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างนะครับผมสมมติว่านะครับมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับทรงโจทย์เกี่ยวกับอัตราส่วนเนี่ยนะครับ มาให้ครูคำนวณอัตราส่วนนะครับผมโดยเพื่อนกลุ่มนี้นะครับกำหนดจำนวนปากกามาให้5าด้ามเลยครับสมุดปกเล่มแล้วก็ดินสอกาแท่งครับนะครับให้เรียนลองเขียนนะครับอัตราส่วนจำนวนปากกาต่อจำนวนสมุดและอัตราส่วนของจำนวนสมุดต่อจำนวนดินสอครับมาช่วยครูหน่อยนะครับว่าอัตราส่วนนะครับเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะเขียนออกมาได้เป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับ ถ้าเราจะเขียนอตัตราส่วนนะครับของจำนวนปากกากับจำนวนสมุดนะครับเนื่องจากปากกานะครับกับสมุดเนี่ยมันมีหน่วยไม่เหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นเราควรจะเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันก็ควรจะมีการระบุหน่วยไปด้วยนะครับดังนั้นอตัตราส่วนของจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อจำนวนสมุดเป็นเล่มนะครับก็จะเขียนได้เป็นปากกาหด้ามสมุดหกเล่มก็ห้าต่อหถูกไหมครับ ีนี้ดูอัตราส่วนต่อไปครับอัตราส่วนต่อไปเนี่ยเราจะต้องเขียนอัตราส่วนของจำนวนสมุดต่อจํานวนดินสอถูกไหมครับเนื่องจากสมุดกับดินสอก็คนละหน่วยเหมือนกันครับดังนั้นเพื่อการเขียนให้สื่อสารและเข้าใจตรงกันนะครับก็ต้องระบุหน่วยลงไปด้วยนะครับดังนั้นอัตราส่วนของจํานวนสมุดเป็นเล่มนะครับต่อจํานวนดินสอเป็นแท่งเนี่ยนะครับก็จะเป็น6ต่อ9นะครับนั่นเองครับ ครูอยากให้นักเรียนนะครับลองสังเกตนิดนึงครับว่านักเรียนลองสังเกตที่จะมีสมุดครับสมุดมีหกเล่มถูกไหมครับส่วนดินสอเนี่ยนะครับมีเก้าแท่งถูกไหมครับผมถ้าสมมุติว่านะครับครูแบ่งนะครับสมุดหกเล่มเนี่ยนะครับผมเป็นห่อละกันนะครับห่อละสามเล่มคําถามครับสมุดหกเล่มถ้าแบ่งเป็นห่อห่อละสามเล่มได้กี่ห่อครับสองห่อถูกไหมครับแล้วถ้าดินสอก้าวแท่งแบ่งเป็นห่อเหมือนกันครับ ห่อละสามแท่งครับได้กี่ห่อครับผมสามห่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตว่านะครับนอกจากการเขียนอัตราส่วนของเจลมนสมุดถต่อเจวมดินสอจะเป็นหกต่อเก้าแล้วเนี่ยถ้าเราใส่หน่วยเป็นห่อตามที่ครูได้เกิ่นไปนะครับนักเรียนก็อาจจะเขียนอัตราส่วนของเจลมนสมุดนะครับเป็นห่อต่อเจวมดินสอเป็นห่อเนี่ยนะครับได้เป็นอะไรครับสองห่อต่อสามห่อหรือสองต่อสามถูกไหมครับต้องการจะชี้ให้เห็นครับว่า นอกจากอัตราส่วนที่เขียนเป็น6ต่อ9แล้วเราอาจจะสื่อสารนะครับ6ต่อ9เนี่ยในลักษณะของอีกอัตราส่วนหนึ่งก็คือ2ต่อ3นะครับแบบนี้นะครับเราจะเรียกอัตราส่วน6ต่อ9กับ2ต่อ3เนี่ยว่าอัตราส่วนที่เท่ากันครับทีนี้นักเรียนลองสังเกตนะครับว่าจำนวนของสิ่งของนะครับในโจทย์ข้อนี้มี3สิ่งของถูกไหมครับถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับ ทั้งสสิ่งนี้นะครับเป็นอัตราส่วนของหลายๆจํานวนไปเลยสามารถทําได้ไหมครับทําได้ถูกไหมครับเราอาจจะเขียนได้เป็นอัตราส่วนของจํานวนปากกาเป็นด้ามต่อจํานวนสมุดเป็นเล่มต่อจำนวนดินสอเป็นแท่งอัตราส่วนนั้นก็จะเป็นอะไรครับห้าต่อหกต่อเก้านะครับผมลักษณะแบบนี้ก็คืออัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนนะครับนั่นเองครับจากตัวอย่างที่พรูดได้ยก แล้วก็กิจกรรมที่ครูให้นักเรียนได้ลองทํานะครับผมนักเรียนค้นพบข้อสรุปหรือเกิดความรู้ความเข้าใจด้วยตัวนักเรียนเองเนี่ยอย่างไรนะครับครูอยากจะเชิญชวนนะครับนักเรียนนะครับเขียนข้อสรุปมีความรู้ความเข้าใจที่เรียนค้นพบจากการทํากิจกรรมเนี่ยนะครับผมนาไปแลกเปลี่ยนนําไปแบ่งปันนะครับรวมถึงนําไปสอนเพื่อนที่เขายังไม่เข้าใจในเรื่องของอัตราส่วนเนี่ยนะครับให้เขาเข้าใจในเรื่องของความหมายของอัตราส่วนมากขึ้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องราวของ ความหมายของอัตราส่วนก็จ,จบไว้เพียงเท่านี้ครับ